ทีนี้มาวิเคราะห์เรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าทั้งในส่วนของคำวินิจฉัยที่ออกมาแล้วทิศทางการเดินเกมหลังจากนี้ของทางก้าวไกลเนี่ยจะไปในทางไหนนะครับถ้ามองในกลุ่มของคนที่จะสนับสนุนของทางก้าวไกลเองเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใช่ไหมกลุ่มนึงก็อยากจะให้ยืนหยัดกับแนวทางนโยบายมาตรา112ให้ก้าวไกลเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลไม่ได้ชี้ชัดนี่ว่าไม่ได้มีช่องทางที่จะทำได้หรือทำไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำอ่ะทำได้แต่ว่าต้องโดยมิชอบผ่านกระบวนการของรัฐสภานะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็มองกันว่านี่ไงก็เป็นทางลงของทางก้าวไกลหรือเปล่าในการที่จะถอยหลังออกมาพอได้แล้วกับประเด็นนี้ใช่คือนอกเหนือจากจะได้เป็นทางลงแล้วเนี่ยยังได้คะแนนนิยมจากฝั่งตรงข้ามด้วยที่เขาอาจจะชื่นชอบพรรคก้าวไกลแต่เขาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112หรือถ้าพอไม่มีประเด็นนี้ก้าวไกลน่าจะมีโอกาสมากขึ้นเวลาไปจับกับพรรคอื่นตั้งรัฐบาลในอนาคตหรือเปล่าเพราะมันเป็นเงื่อนไขหลักในการที่เขาจะไปร่วมกับใครถูกไหมก้าวไกลเขาก็โดดเดี่ยวเนื่องจากประเด็นนี้นั่นแหละเพราะว่าถ้าย้อนไปตอนจับมือจัดตั้งรัฐบาลหนึ่งในเหตุผลที่หลายพรรคเลยบอกว่าจับมือกับก้าวไกลไม่ได้จริงก็เพราะเรื่องนี้ใช่ติดเสนอแก้ไขมาตรา112นี่แหละนะครับทีนี้คนหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยครับก็คือคุณปิยบุตรแสงกนกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เลขาธิการคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของทางก้าวไกลนะครับมาคมชัดลึกครับให้สัมภาษณ์แล้วก็สะท้อนจุดยืนต่อคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในคดีล้มล้างการปกครองนะครับแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นผลกระทบทางการเมืองรวมถึงความเสี่ยงต่ออนาคตของพรรคก้าวไกลด้วยคุณปิยบุตรเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลแม้แต่ประเด็นเดียวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญคงไม่อยากจะวินิจฉัยไปถึงขนาดห้ามแตะต้องมาตรา112เลยใครจะไปรู้ในอนาคตจะมีคนอยากจะแก้ซึ่งอาจจะไม่ใช่พวกของพรรคก้าวไกลเลยก็ได้สมมุติจะแก้เพิ่มโทษอะไรแบบนี้ขณะเดียวกันข้อวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขมาตรา112ของ44ส.ส.ก้าวไกลคุณปิยบุตรมองว่าการเสนอกฎหมายของส.ส.มีช่องทางตรวจสอบอยู่แล้วเมื่อสภาผ่านวาระจนครบ3วาระระหว่างนั้นส.ส.ก็สามารถเข้าชื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้โดยที่ไม่ต้องใช้มาตรา49ตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นศาลจะสามารถตรวจสอบกฎหมายได้ทั้งหมดทำให้การถ่วงดุลนั้นเสียไปถือเป็นการใช้ผิดช่องทางนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าศาลท่านควรจะตรวจกฎหมายตอนจบแต่พอมาตรวจตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ไม่ต้องออกกฎหมายกันแล้วมันจะทำให้ประเทศนี้ร่างกฎหมายด้วยศาลรัฐธรรมนูญแบบนั้นหรือนะครับขณะเดียวกันก็เสนอทางออกในเรื่องนี้ด้วยว่าเมื่อศาลท่านวินิจฉัยคดีมาล้ำแดนองค์กรอื่นอย่างนี้เนี่ยรัฐสภาซึ่งถือว่ามีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ก็แก้มาตรา49หรือว่ามองว่าองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญมาจากสวที่มาจากคสช.ก็เข้าไปแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเห็นว่าอำนาจศาลนั้นมากเกินไปก็เข้าไปแก้แบบนี้หรือทีนี้ในเมื่อศาลมีอาวุธบอกว่าคนอื่นทำขัดรัฐธรรมนูญแต่คนอื่นมองว่าศาลนั้นก็ทำขัดรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันเขาก็สู้กลับโดยการแก้หรือแม้แต่กระทั่งยุบศาลทิ้งแล้วตั้งองค์กรใหม่ก็มันเป็นอำนาจของการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งอยู่กับสภาหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองหรือไม่นี่ฮะแล้วทีนี้ก็มีการถามคุณปิยบุตรต่อนะถามว่าคิดว่าการแก้มาตรา112เนี่ยยังจะแก้ได้อยู่ไหมมุมมองส่วนตัวของคุณปิยบุตรเนี่ยให้สัมภาษณ์อย่างนี้ครับบอกว่าเห็นว่ายังแก้ได้อยู่บางประเด็นส่วนพรรคก้าวไกลจะหยุดเลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นทางลงก็คงประเมินตัดสินใจกันเองทางการเมืองแล้วก็บอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมองว่าในอนาคตมีความเสี่ยงมีความเป็นไปได้นะที่พรรคจะแตกกันจากเรื่องนี้อาจจะมีบางคนเห็นว่าทำได้บางคนเห็นว่าทำไม่ได้บางคนก็อาจจะมองว่าทำไปเดี๋ยวก็ซวยอีกแค่นี้ยังไม่พออีกหรืออาจจะเป็นชนวนทำให้พรรคก้าวไกลเกิดความขัดแย้งซึ่งถ้าพิจารณาทางกฎหมายเนี่ยคุณวิบุตรก็บอกหลายคนก็มองว่าทำได้แต่ถ้าดูทางการเมืองหลายคนอาจจะกังวลก็ได้ว่าเดี๋ยวโดนแล้วแต่ละคนพอเข้ามาเป็นส.ส.ก็อยากจะเป็นอีกก็เลยอยากจะลดความเสี่ยงตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพรรคไทยคุณปิยบุตรเปรียบเทียบว่าเหมือนยุทธวิธีแยกปลาออกจากน้ำเชื่อว่ากลุ่มผู้มีอำนาจด้านหนึ่งก็รู้สึกว่าก้าวไกลก็ดีหลายเรื่องก็ยอดเยี่ยมแต่ไปติดเรื่องม.112คิดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีประโยชน์ในการถ่วงดุลกับเพื่อไทยในระยะยาวพอคิดแบบนี้ก็อาจจะมีการลดทอนความร้อนแรงของพรรคก้าวไกลไปเรื่อยๆก็เลยแยกกลุ่มออกมาโดยสภาพทุกคนก็อาจจะคิดกันแล้วว่าถ้าอยากเป็นรัฐบาลจะทำยังไงให้มีโอกาสได้เป็นไม่ใช่แค่การชนะเลือกตั้งแน่ๆเพราะฉะนั้นแกนนำพรรคก้าวไกลต้องคิดว่าจะเดินอย่างไรต่อแต่ฝั่งผู้มีอำนาจ
คุณปิยบุตรบอกเชื่อว่าเขาเห็นประโยชน์ของพรรคก้าวไกลการที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแบบนี้มันเหมือนเปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลตัดสินว่าเขาจะรีแบรนด์ใหม่แล้วมุมมองส่วนตัวล่ะคุณปิยบุตรอยากให้พรรคก้าวไกลควรเดินต่ออย่างไรคุณปิยบุตรบอกว่าถ้าเกิดตัวเองยังอยู่ในพรรคก้าวไกลจะพยายามแก้มาตรา112ต่อแน่นอนโดยแก้ตามที่ศาลบอกจะพยายามบอกว่ามาตรานี้มีปัญหาจะปรับปรุงให้เป็นสากลขึ้นได้หรือไม่แต่ก็ทิ้งท้ายนะว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพรรคก้าวไกลซึ่งก็มองไม่ออกเหมือนกันเพราะมวลชนในพรรคมีทั้งสองแบบทั้งบอกให้พอทั้งบอกให้ลุยและย้ำว่าถ้าตัวเองยังอยู่ก็จะทำเพราะไม่มีพรรคไหนทำก็เป็นความคิดเห็นของคุณปิยบุตรนะครับ